ปกเกล่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกกลุ่มทุกองค์ปกห่มหักษาสถาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อและสถานีวิทยุในเครือข่ายหลายสถานีในช่วงเวลานี้เจริญสุขเจริญธรรมเนอสถาอีพ่ออีแม่ทุกท่านทุกคนสัญญาณคัดข้องเนาะนึกว่าจะได้สถานีเปิ้นบ่ฮับสัญญาณเช็คไปเช็คมาบ่ได้เช็คของตัวเก่าสถาญาติโยมปรากฏว่าลิงก์ของตัวเองมันบ่ออกไปสถานีก็เกาะบ่ติดนะเลยต้องเปิดปิดคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะพบปะกันวันนี้เป็นวันที่26สถาวันพฤหัสบดีที่26เดือนกันยา2567วันนี้พบกัน2ช่วงด้วยกัน15ถึง17นาฬิการอบ1เนาะสถานแล้วก็มาเวลานี้วันนี้หลายคนติดตามรายการอยู่ตลอดก็คงจะรับทราบว่าภารกิจภารอิทของอาตมาไปช่วยเหลือพี่น้องตินาแก้วตะวันตกนะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งในบ้านในจองในเมืองลำปางพลเมืองคนหนึ่งของประเทศไทยยามตีเปื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเปื่อนป้องน้องพี่เฮาประสบความยากลำบากภัยพิบัติก็ต้องลงไปช่วยเหลือถ้าเฮาอยู่บ่ได้นะก็คงจะมันพี่น้องที่ลำบากก็คงจะตำหนิเอาว่าท่านอาจารย์สมชาติประกาศให้เฮาช่วยเหลือไปทำบุญท่านนี่ตีเฮาบ่ซ้ําที่เฮาลำบากตีญาติพี่น้องของเฮาลำบากบ่หันเพิ่นลงมาช่วยละว่าบ่หันเพิ่นประกาศประชาสัมพันธ์อย่างช่วยเหลือเฮาละว่าเอ้น่ะอัตมาภาพตั้งแต่เกิดสถานการณ์นี้ตั้งแต่เจียงไฮ้ตั้งแต่เมืองแปะเมืองน่านมาก็ประกาศประชาสัมพันธ์บอกบุญกับศรัทธาไปช่วยติอื่นตลอดตอนนี้ลำปางของเฮาเดือดร้อนนักนะก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือศรัทธา 2-3 วันมาแล้วก็ติดสถานการณ์เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยเนาะเอาละก่อนจะอู้จาต่อไปว่าวันนี้ทำไอ้อย่างพ่องแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากภัยพ่องติได้นำไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยที่ไหนนะก็จะสวดมนต์เนี่ยก่อนเป็นสิริมังคละมงคลแก่ศรัทธาญาติสาธุชนทั้งหลายแก่บ้านแก่เมืองของเฮาด้วยเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภาคาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภาคาวะติสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆยทิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคาลาเอสาภาคาวโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพูดทางวารันตังสิรสานะมามีกราบสองธรรมังวารันตังสิรสานะมามีกราบสามสังฆังวารันตังสิรสานะมามีสัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได้สนทนาอุจจากันเนาะก็เล่าเรื่องราวกิจกรรมวันนี้ก็แล้วกันสัทธาคนเฮามนุษย์คนเฮาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสได้บอกได้สอนบอกไว้สำหรับพุทธสาวกสาวกของพระพุทธองค์โลกัมโลกานุกัมปายะนะจลทะภิกขเวภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่มวลมหาชนเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเถิดเพราะว่าชนเป็นอันมากกำลังทุกข์โศกด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายหน้าที่ของเธอทั้งหลายจะต้องเข้าไปช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่บุคคลทั้งหลายเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าการไปช่วยเหลือประชาชนหรือว่าคนในศาสนาของเฮานั้นหรือว่าทุกศาสนาการประกาศศาสนาบ่ได้จำเพาะเจาะจงว่าโจจะต้องไปช่วยแค่คนที่เป็นชาวพุทธเท่านั้นสัทธาการช่วยเหลือคนการประกาศศาสนานั้นบางคนจะเป็นศาสนาอย่างหรือว่าเป็นก็แล้วแต่มีโอกาสที่เราจะนำน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปบอกกล่าวไปเผื่อแผ่เราต้องกระทำการเกื้อกูลหนุนช่วยเหลือเกื้อกูลสุขสันต์และการเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสในทุกติทุกแห่งพุทธสาวกทั้งหลายต้องมีจิตอันเป็นเมตตาต้องมีจิตอันประกอบไปด้วยกรุณาความเมตตาในพระพุทธศาสนานี้เมตตาอยากให้คนอื่น
มีความสุขสัจจะแล้วก็ต้องมีกรุณาก็คือในเมื่อถ้าหันคนอื่นมีความทุกข์อยู่นั้นก็มีความกรุณาไปช่วยปลดเปลื้องหรือปล้นจากความทุกข์นี่คือการอนุเคราะห์การสงเคราะห์ตามหลักการของพระพุทธศาสนาจะโดยวิธีการอย่างใดจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์นะที่เฮาจะลงไปช่วยนั้นเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะเป็นเหตุการณ์อย่างใดเฮาก็ลงไปช่วยเปิ้นตามนั้นสมมุติว่าไปพบกับคนที่เปิ้นทุกโศกด้วยความสูญเสียอะหยังก็แล้วแต่ก็ไปช่วยปลอบอกปลอบใจเปิ้นถ้าว่าโอ้เปิ้นมีบุญญาบารมีสามารถที่จะเข้าใจธรรมะชั้นลึกซึ้งก็ต้องฮือธรรมะแก่เปิ้นจะได้พ้นจากความทุกข์นะความทุกข์กายทุกข์ใจนั้นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ในสมัยก่อนสมัยโบราณสถาเมื่อเกิดเข้าอยากมากแพงก็ดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็ดีเกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดลมพายุเกิดฝนฟ้าน้ำท่วมเกิดโรคอหิวาตกกะโรคระบาดต่างๆขึ้นในพื้นที่จังหวัดใดเขตใดเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบนะหรือว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้รับการนิมนต์แจ้งข่าวบอกข่าวจากผู้ครองเมืองนั้นๆนะพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปบรรเทาทุกข์ไปแก้ไขปัญหานั้นไปแนะนำวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างโรคระบาดนั้นควรจะทำอย่างใดคือโรคนี้มันหายไปบางทีโรคระบาดบางอย่างเกิดขึ้นจากความเรียกว่าสกปรกของสถานที่นั้นๆถ้าคนตายก็เกิดโรคระบาดกันส่วนใหญ่มันก็อย่างโรคตอนช่วงที่เราเจอปัญหาเรื่องวิกฤตของโควิดสถานเวลาตายนี่บ่มีการเผามีศพที่จะต้องเผาต้องอย่างก็มีไผไปจัดการตายกระดึกระดึงตามบ้านเมืองต่างๆในต่างประเทศที่หันเข้าในสมัยพุทธกาลโบราณนั้นก็มีเรื่องอย่างอีเหมือนกันวิธีการจัดการปัญหาก็คือต้องเคลียร์ริ่งเคลียร์พื้นที่ต่างๆมีการล้างเพลวพัดปัดกวาดแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ไปเฮือสาวกทั้งหลายไปเจริญพระพุทธมนต์ไปเทศไปสั่งไปสอนคนทั้งหลายคือเข้าใจสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของการดำรงชีวิตต่างๆการสาธารณสุขสมัยก่อนอาจจะบ่เจริญการกินการอยู่การนอนอะไรอย่างต่างๆเนี่ยสถาญาติโยมพระพุทธองค์ก็ไปทรงสอนวิธีการต่างๆแก่คนทั้งหลายที่เปิ่นประสบปัญหานะภัยพิบัติต่างๆเกิดมาทุกยุคทุกสมัยสถาจะนักจะน้อยก็แล้วแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นนะจะมีอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภัยพิบัติต่างๆปัจจุบันนี้ภัยพิบัติต่างธรรมชาติสถาบอกว่าเรื่องของอากาศร้อนนะภัยพิบัติก็ถือว่าอากาศร้อนเรื่องอากาศเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องฤดูกาลต่างๆปัจจุบันนี้นะก็มีผลต่อสุขภาพของคนเฮาคงปฏิเสธบ่ได้ว่าปัจจุบันนี้ภาวะโรคร้อนนั้นมาเยือนมาถึงเฮาแล้วจากการคาดคะเนของนักวิทยาศาสตร์ว่าแห่ง10ปี20ปีตั้งหน้า เมื่อ30ปีก่อนเปิ้นว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมอย่างใหญ่หลวงในพื้นที่บางประเทศที่บ่เคยเกิดก็จะเกิดมาจากปัญหาของโลกของเฮาที่มันร้อนขึ้นอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนั้นมีผลกระทบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสถาน้ำแข็งขั้วโลกก็ดีเนาะความกดอากาศต่างๆอุณหภูมิในพื้นผิวน้ำที่ทำให้ก่อให้เกิดพายุต่างๆมันก็จะมีโอกาสเกิดสูงขึ้นสถาซึ่งในสมัยเมื่อ545ปีก่อนเปิ้นประเมินว่าประมาณ15ปีตั้งหน้าแต่กลายเป็นว่าบัดเดี๋ยวนี้45ปีตั้งหน้าจากที่เปิ้นประเมินคาดการเอาไว้ก็เกิดขึ้นเหี่ยแล้วสถาญาติโยม
อันนี้ก็แสดงว่าปฏิกิริยาตัวเร่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายอย่างหลายประการด้วยกันนะภาวะที่มันสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติวันก่อนตะวันนี้ได้ดูข่าวเรื่องการสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสียหายที่อำเภอเวียงป่าเป้านะเพื่อนได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่หมู่บ้านนะที่ถูกน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมทับทรัพย์สินผู้คนต่างๆในหมู่บ้านทะลุทะปังลุกะลุกังลงมาสถาญาติโยมเปิ่นก็ไปพอต้นเหตุสาเหตุว่ามันอย่างใดพ่องทั้งที่ในหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตป่าเขตอะยังทำไมน้ำมันถึงมาแรงมาเร็วอย่างอันเปิ่นก็ใจดาวเทียมส่องเข้าไปโอ้ปรากฏว่าเหนือขึ้นไปจากเขตอยู่อาศัยของพี่น้องเจ้าบ้านนั้นมีการทำไร่เลื่อนลอยมีการปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดกันเป็นหม่อนเป็นภูเขาภูเขาจากเป็นต้นไม้อะไรอย่างต่างๆนั่นสถาเป็นภูเขาหัวล้นเป็นภูเขาที่มีแต่ข้าวโพดพืชล้มลุกใช้เวลาบักกี่เดือนปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกใช้สารเคมีแน่นหนาสถาทำหื้อดินในบริเวณนั้นสูญเสียในหลายๆอย่างนะสูญเสียในเรื่องของการยึดเกาะการดินแข็งดินเกิดเป็นดินที่บ่มีสารอาหารต่างๆแล้วก็หน้าดินนี้ถูกทำลายจากการที่พืชที่ยึดคลุมดินบ่มีสักอย่างถูกการพ่นยาฆ่าหญ้าฆ่าอย่างต่างๆทำลายหลักของหญ้าหลักของต้นไม้ที่ไปยึดดินนะสถาเสียหายไปหมดหน้าดินนี่ก็เป็นหน้าดินที่บ่มีอาหารตัวที่มันอยู่ได้ที่มันทำการเกษตรอยู่ได้ก็เพราะปุ๋ยเคมียาสารเคมีต่างๆอีปออีแมตต่างหลายเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันแสดงฮือหันว่าผลจากการที่เฮาทำลายย้อนกลับมาทำลายหมู่เฮาทั้งหลายไปพอเอาเตะสุดตีสุดต่างสุดเจ็นนะบ่ต้องใช้โดนบินก็ได้ครับรถเดียวไปกายไปแต่ละตีละแห่งสถาญาติโยมขึ้นไปบนดอยสูงไปนี่แทนที่จะหันต้นไม้เขียวขจีกลับไปหันต้นข้าวโพดไปหันการตัดไม้ทำลายป่าเป็นหม่อนเป็นดอยสถาเป็นสิ่งที่บ่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ป่าไม้ในประเทศของเฮาลดลงภาคเหนือของเฮาแต่อดีตก่อนเดิมมานั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นตี้ก็เกิดแห่งน้ำสามสี่สายปิงวังยมนั่นไหลลงเจ้าพญาที่เปิ่นบอกปัจจุบันนี้ต่อไปตั้งหน้าสถาแหมบักกี่ปีเฮาจะหันว่าแม่น้ำสายมูนี้นะฤดูฝนก็จะมีน้ำท่วมอย่างนี้อย่างที่เราเจอนี้ฤดูแล้งก็จะมีน้ำใช้ในการเกษตรเพราะความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าถูกทำลายจากน้ำมือของมนุษย์ของเปื่อนของเฮานั่นเองมนุษย์ก็เป็นไผอัศทาหมู่ที่ทำลายนั่นก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยเฮาถึงนั้นคนที่เปิ่นบอกว่าเปิ่นประกอบอาชีพเปิ่นต้องมีที่ทำกินที่ทำกินตั้งหลุมเปิ่นมีเปิ่นต้องไปเที่ยวบนป่าบนดอยบนป่าบนดอยเป็นสิทธิ์ของเปิ่นก็บ่ฮู้เปิ่นได้รับสิทธิ์นั้นมาจากไหนที่ทำกินนั้นเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายกะนะอนุญาตได้อย่างใดเปิ่นบอกว่าป่าเสื่อมโทรมก็มันเป็นป่าต้นน้ำมันจะเสื่อมโทรมได้อย่างใดถ้าคนไปทำลายมันหันตังข่าวที่เปิ่นออกสถานีวิทยุNBT เนาะกรมประชาสัมพันธ์เปิ่นได้ออกมาเปิ่นวิเคราะห์สถานการณ์มาอันนั้นตรงประเด็นเลยนะสถานเกิดจากการเพี้ยวทางที่ปลูกข้าวโพดนะเปิ่นพูดอย่างอี้เลยนะอันนี้แสดงว่าโอ้ทางการหรือว่าทางนักวิชาการต่างๆนี่หันอันตรายนี้อาตมาชอบใจนักข่าวที่กันอู้กล้าอู้ตรงไปตรงมาว่าเป็นสาเหตุจากสิ่งหมู่นี้
เมื่อมีไอ้อย่างเกิดขึ้นเขาต้องมองหลายๆด้านซะจ้ะในด้านมนุษยธรรมที่จะต้องช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือไปในด้านที่ควรจะอู้ถึงว่าปัญหามันมาจากไหนก็ต้องอู้ดับปีดับปิงหู้อยู่ว่าปัญหามันมาจากไหนแล้วเขาบ่อู้บ่จ้าบ่สื่อสารกันบ่ยับยั้งกันปล่อยเฮือยะอย่างอีกันไปบ่เดี๋ยวนี้ดอยบนดอยบนเขายังมีการทำลายต้นไม้อยู่นะสัตว์วิธีการของคนที่เปิ่นต้องการทำลายต้นไม้นี่เปิ่นเอาสาวานไปจีบ่เดี๋ยวนี้มีสารเคมีบางตัวที่เอาไปรวยข้างต้นไม้มันก็ตายแล้วใช้วิธีแบบนี้กันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของเฮาทำให้ความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีนี้มันหายไปสัตว์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสถาอีป่ออีแม่ลองพ่อเอาเถอะบัดเดี๋ยวนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี้สถิติจะลบสถิติทุกปีที่เกิดน้ำท่วมปีนี้จะหนักที่สุดอาตมาได้รับการแจ้งจากพวกพ้องน้องพี่อยู่เชียงใหม่กลุ่มที่เปิ่นลงไปช่วยเหลือที่เชียงใหม่แต่เจ้าเปิ่นก็โทรมาหาท่านอาจารย์ทราบว่าท่านอาจารย์มีเรือช่วยอันผู้ประสบภัยน้ำท่วมกะแต่ว่าหันอาจารย์นั่งเรืออยู่ใจเรืออยู่อันนั้นบ่ใจเรือของอาตมานะสัทธาเป็นเรือของโยมที่มาจากสุพรรณบุรีคุณจามอนครับคุณบุหลันมาปะกันโดยบังเอิญโดยติบ่ได้นัดหมายมาปะกันโดยการที่ลงไปในพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปิ่นลูกจากสุพรรณบุรีมาบ่ฮู้จักไผอาตมาลูกจากลำปางนี่ไปบ้านนาแสงก็บ่ฮู้จะติดต่อกับไผก็ตรงไปที่นาแสงอย่างเดียวอาตมามีกับข้าวกับป่าไปเปิ่นมีน้ำจากทางสุพรรณบุรีติดรถมาแล้วก็มีเรือมาโอ้ไปถึงพื้นที่นาแสงเดินข้ามไปบ่ได้ต้องอาศัยเรือเปิ่นก็เลยอาศัยซึ่งกันและกันอาตมาอาศัยเรือของเปิ่นก็อาศัยกับข้าวของอาตมาเข้าไปช่วยพี่น้องอาตินาแสงก็ได้อู่กันได้ถูกคอกันได้ผูกมิตรด้วยกันเปิ่นก็บอกอาตมาว่าพระอาจารย์จะลงพื้นที่ที่ไหนบอกผมได้เนอะผมจะเข้าไปดูแลจะเข้าไปช่วยพระอาจารย์ผมบ่มีปัญหาอย่างผมกับภรรยามาเป็นส่วนตัวบ่ได้มาเป็นกลุ่มองค์กรอย่างสักอย่างของผมนี่ใจงบส่วนตัวใจทุนส่วนตัวลงพื้นที่ก็เลยบอกว่าดีแล้วเนาะอาตมาก็ลงพื้นที่โดยงบส่วนตัวเหมือนกันอันเฮามาจับมือแท็กทีมกันช่วยเหลือกันเนาะพออู้กันแล้วตะวาก็พอเสร็จภารกิจอาตมาก็แยกย้ายกลับมาเตรียมครอบเตรียมครัวที่จะไปวันนี้โยมเปิ้นก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านจนถึงค่ำถึงมืดสถานแล้วก็มาพักที่ตัวเมืองลำปางตอนเจ้านี้อาตมาก็โทรสอบถามว่าคุณโยมพักอยู่ที่ไหนเป็นอย่างใดพ้องเปิ่นก็บอกที่พักแล้วก็บอกวันนี้ท่านอาจารย์จะไปทางใดก็บอกว่าจะลงพื้นที่ที่เดิมติดอำเภอเกาะคาเนาะแต่ว่าจะไปทางฝั่งอันฝั่งจอมปิงบ่ได้ไปไว้ฝั่งนาแสงแล้วเพราะตอนนี้ที่นาแสงนี่ฝั่งทางนี้นี่น้ำขึ้นสูงฝั่งทางปุ้นก็ขึ้นสูงคงจะไปยากแต่จะไปตังจอมปิงดูก็ได้บอกเปื่อนก็จวนว่าโยมจะไปด้วยอาตมาก็ท่านอาจารย์วันนี้ผมคงไปด้วยบ่ได้เจ้านี้ผมจะเอาเครื่องของเรือไปซ่อมก่อนเพราะตอนนี้ดูแล้วมีปัญหาเรื่องคาร์บูเรเตอร์มันทำงานกระตุกกระตักมันเหล่งบ่ขึ้นนะเป็นอย่างใดบ่ฮู้เดี๋ยวผมจะไปซ่อมก่อนอาจารย์ฮู้ที่ซ่อมก็อีน่ะโอ้ตายละซ่อมเรือนี่มันไปที่ไหนตั้งใดจ้าอีน่ะก็บ่ฮู้ตีน่ะก็เลยได้โทรไปหาญาติโยมที่ฮู้จักกันเจ้าของร้านอาเฮียที่เจ้าเป็นเจ้าของร้านลำปางกรอนประตูเนาะไปถามเปิ้นไปโทรไปถามไปอู่ไปจากก็เปิ้นโอ้พอดีเปิ้นเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดลำปางเฮาคนหนึ่งเหมือนกันเปิ้นก็ติดต่อไปหาญาติเปื่อนฝูงเนาะเปื่อนฝูงก็แจ้งมาว่าโอ้มีคนหนึ่งเก่งไอโออีน่ะไอโอลำปางว่ะท่อมเรือเก่งอยู่ที่บ้านแม่กุยเปื่อนก็ส่งพิกัดมาบอกคือไปคุณโยมจามอนก็ได้เดินทางไปที่อันอู่ของคุณโอที่บ้านแม่กุยนะสถานแล้วก็เอาเครื่องเรือไปทำ
อาตมาภาพก็คือโยมน้องแต๋วเป็นคนน้องน้องณภาพรณภาพรนนทจักเป็นคนดูแลก็คือเปิ่นดูแลเทคแคร์เปิ่นแล้วก็อาตมาได้ไปลงพื้นที่ส่วนอาตมานั้นก็ได้ไปตอนเจ้าไปบิณฑบาตที่บ้านหัวฝายแล้วพี่น้องบ้านหัวฝายซึ่งมีแม่กาบแก้วสีอินแก้วญาติโยมบ้านหัวฝายโอ้เปิ่นได้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทำถุงยังชีพเฮือทำกับข้าวกับป่าเฮืออาตมาช่วยกันห้อมสตังกันช่วยกันคนละเล็กละน้อยได้เป็นเกือบจะ200ชุดสถาถ้าเจ้านี่ไปบินถ้าบาทกลายเป็นว่าไปได้ถุงยังชีพมาเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็เพียงพอที่ทำให้อาตมาบ่ต้องซื้อของเพิ่มที่จะนำไปลงในพื้นที่วันนี้นี่เบาสบายหน่อยได้จ่ายกับน้ำมันเท่านั้นนะส่วนอย่างอื่นมีศรัทธาญาติโยมช่วยเหลือก็เลยลงไปในพื้นที่ของบ้านนาแก้วตะวันตกคณะเตียตมาเข้าไปนั้นน้ำก็กำลังขึ้นสูงสถาขึ้นข้ามฝั่งน้ำฝั่งถนนมาตั้งฝั่งหนตั้งด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านปรากฏว่าเข้าไปท่วมในพื้นที่ของบ้านซึ่งมันอยู่ในที่ลุ่มต่ำสถาบ้านบางหลังนี่ท่วมเกือบจะ2เมตรอาตมานิดเข้าไปก็จะบังเอิญไปปะใส่คนที่เปิ่นเอาเรือมาส่งคนที่เปิ่นซื้อเรือเข้าไปในในซอยเปิ่นเข้าไปเดินทางบ่สะดวกเปิ่นก็เลยซื้อเรือมาลำหนึ่งอาตมาก็บอกว่าเออขอยืมเรือนี่ส่งเข้าให้คนที่เปิ่นบ่ได้กินข้าวก่อนได้ก่อนคนที่เป็นเจ้าของเรือก็บอกว่าได้กาได้กาเองนะอาตมาก็เอาเข้าของเข้าส่งใส่ในเรือก็ปากันเอาเข้าไปตามซอยต่างๆคนขับเรือก็บ่จ่างเสียท่าหมุนเวิ้นๆเอ้าบ่ต้องขับมันแล้วนั่งบนหั่นน่ะนะแหมคนก็ยู่กันเอา ยู่กันก็ไปส่งอะไรส่งเข้าให้เปิ้นไปเจอเรือแหมลำก็จะนั่งเปิ้นก็ก็จะขอเปิ้นมาช่วยใส่เข้าใส่หยังเอาไปส่งแหมแต่ปรากฏว่าเปิ้นอันเป็นเรือที่มีคนห้องเปิ้นไปฮับเสียท่าห้องเปิดไปห้าเพื่อจะออกไปทางนอกนะก็เลยติดเรือเปิดไปเพื่อจะเปิดห้าคนแล้วเปิดจะได้มาเอาเข้าที่ห้องเอาไปเนี่ยส่งลงไปในพื้นที่แหมก็ติดตามเปิดไปห้าสองสามคนส่งไปออกไปทางนอกเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเพื่อจะมาใส่เข้าเอาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ทางในแหมเออปรากฏว่ามาเจอทีมของท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านปภจังหวัดนะเปิ่นมาสถานบัญชาการสถานที่หั่นพอดีพร้อมกับทีมของคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็มาพอดีโอ้สบายเลยเปิ่นมีอาวุธนักเปิ่นมีเรือมีข้าวของอย่างพร้อมกว่าเฮาสถานก็เลยเอาเรือที่เฮาจะมาใส่ของเฮานั้นนะเปิ่นว่าท่านอาจารย์ผมยืมเรือหน่อยอีหล่ะนายอำเภอก็บอกว่าไม่เอาได้อีกะแต่ว่าไม่ใช่เรือของอาตมาเป็นเรือของหมู่บ้านพอดีเลยเองอ่ะก็เลยเอาเรือให้เปิ่นไปเฮาก็เลยหลอดตัวไปที่แรกว่าจะลงช่วยส่งไปให้เปิ่นที่หั่นจนได้ครบทุกหลังคาที่เปิ่นจมน้ำอยู่ก็พอดีคุณโยมอันบินบรรลือฤทธิ์คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และทีมงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูและปภ.จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในพื้นที่เนาะเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นปกกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านเปิ่นก็ได้ประสานความร่วมมือกันลงไปทำหน้าที่กันเฮาก็ถอยออกมาสถาเพราะว่าหน้าที่ของเฮาไปในจุดที่มันบ่มีเจ้าหน้าที่เปิ่นลงจุดใดเจ้าหน้าที่เปิ่นลงเขาต้องถอยมันหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นเรื่องของเปิ่นนะแต่หน้าที่ของเขาก็คือไปช่วยเหลือในจุดที่มันมีภัยเข้าถึงถ้าเปิ่นเข้าถึงแล้วเขาก็ถอยนะพระเอกมาดาวร้ายก็ถอย ก็ได้ถอยออกมาก็ไปแจกต่อนะไปตามบ้านนาแก้วตะวันตกเลาะฝั่งน้ำวังไปจนถึงบ้านจอมปิงก็เอาเข้าของส่วนหนึ่งไปมอบเพื่อกับศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยที่อาคารอเนกประสงค์หน้าวัดจอมปิงจากนั้นก็ได้เดินทางกลับออกมาไปแวะที่บ้านปงใต้นะเอาความเอา
ถุงยางชีพไปมอบเพื่อกับโยมแม่ถนอมโยมแม่บัวเรียวได้ช่วยกันเอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในพื้นที่บ้านปงไตแห่มชุดหนึ่งจากนั้นก็เดินทางไปดูเรือของคุณโยมจามอนที่กำลังซ่อมอยู่นะที่ร้านโอการช่างนะโอซ่อมเรือที่บ้านแม่กุยก็ไปปะเปิ่นแล้วพอดีว่าเซ็ตพอดีสถาเปิ่นรองเครื่องรองยังเรียบร้อยแล้วก็ถามว่ามีค่าใช้จ่ายต่อใดอาตมาจะดูแลฮึปรากฏว่าช่างโอคนซ่อมเรือบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมว่าเอาตังค์ละผมขอทำบุญร่วมครับท่านอาจารย์โดยการเป็นซ่อมฟรีวันนี้นะเอาบุญมาเอาตังค์โอ้ก็เลยอนุโมทนาบุญขอบคุณปั่นปอนคือเปิ่นเสียยืดยาวสถาดิคือบ่ใจปั่นปอนคือเพราะหันในน้ำจิตน้ำใจของเปิ่นเนาะที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันในครั้งนี้บ่หันแก่เงินบ่หันแก่ตัวก็ถือว่าทำบุญกันคนละด้านไข่เก่งด้านใดก็ทำด้านนั้นนะอาตมานี้ก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเฮือสถาญาติโยมได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันบอกเปล่าประกาศไปตั้งสถานีวิทยุอย่างนี้ก็มีคนหายหอมมาตลอดเนอสถาซึ่งอาตมานี้คงบ่สามารถบ่มีเวลามากมายที่จะประกาศชื่อเสียงทั้งหมดแต่ก็ขอเฮออีปออีแมททั้งหลายได้เข้าใจว่าอาตมาได้รับแล้วอาตมานำไปซื้อข้าวของคืออาหารแล้วบุญทุกอย่างที่อาตมาทำส่งไปถึงมือผู้ประสบภัยนั้นเป็นปัจจัยของอีปออีแม่ส่วนหนึ่งต้องคิดอย่างนั้นจะไปคิดว่าโอ้บ่ได้ยินชื่อคงบ่ถึงละได้ยินหรือบ่ได้ยินใจอีปออีแม่ฮู้แล้วเนาะว่าเฮาได้หอมมาแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกบุญที่อาตมาทำอาตมาบ่ได้มีอาชีพบ่ได้มีเงินจากอันการทำงานอย่างซากอย่างสตังค์ที่นำไปซื้ออาหารนำไปเติมน้ำมันลงพื้นที่อย่างต่างๆนั้นเป็นสตังค์ที่ศรัทธาญาติโยมให้หอมมาทั้งนั้นก็ให้ฮือได้เข้าใจว่าโอ้ถ้าท่านอาจารย์สมชาติลงพื้นที่ไปที่ไหนได้ยินเปิ่นว่าไปหั่นไปนี่แสดงว่าศรัทธาญาติโยมได้บุญกับอาตมาแล้วได้เป็นเจ้าภาพดูแลอาตมาในตัวไปแล้วเนาะวันนี้มีแม่ขานอินนันชัยบันกวยฝ่ายถวายกาน้ำมันมา100บาทเนอะแล้วก็มีแม่เนียมตะตุ้ยนะถวายค่าน้ำมันแห่ม100แม่ชาติจินาแม่ปอสียอดแม่มาจินาถวายค่าน้ำมันแม่บัวขันฟันจักสายถวายค่าน้ำมันรวมกันมาเป็น200แม่อำพรเทพพรมวงถวายช่วยน้ำท่วม200พร้อมครอบครัวแม่แก้วพาเรือนคำจากสะเมิงช่วยมา300พ่อเทศอุ่นฟูกนางสาวโยสิตาปัญญาหลวงช่วยมาแห่ม100แม่สายป้อสายแพะดอนตันช่วยมาแห่ม100แม่สุขคำปะแล้วแพะดอนตันช่วยมาแห่ม100แม่สมใจปีบ้านใหม่พร้อมครับลูกหลานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม300แล้วก็ช่วยกันน้ำมัน300แม่สมใจปีบ้านใหม่200แม่อำพรเทพพรมวง100แม่สุพรรณเขื่อนแก้ว100แม่ซองขวาน60รวมเป็น460ถวายเป็นกันน้ำมันมาแล้วก็แม่สมจิตที่วารีพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญผู้ประสบภัยน้ำท่วมแห่ม200นายศิลพัฒน์กาดกำแหงเทพเจนะได้ทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยมา100ก็ได้นำไปสมทบร่วมบุญกับผู้ประสบภัยวันนี้ก็มีหลายท่านเนาะได้โอนปัจจัยผ่านมาแหมตะกี้หันเป็นที่เปิ้นโอนมาจากตังเจียงใหม่เนาะตอนนี้ถ้าสัญญาณไปถึงตังเจียงใหม่ก็คงจะได้ยินที่อาตมาจัดรายการอยู่นี้หรือว่าได้ฟังจากรายการนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าอาตมาได้รับทราบของบุญของกุศลท่านแล้วเนอะโยมแม่ขจรสารพีพร้อมครอบครัวช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วมติดปลาแดด1,000บาทก็จะนำไปซื้ออาหารส่งเปิ่นวันพรุ่งนี้เนอะคุณโยมโยมแม่เจริญปอนแม่กระวันน้ำมันลูกเป็นร้อยนะเจ้าแม่ซิมมุนิแก้วเนาะเจ้าเจ้า
ทำบุญไปฝันนะจ๊ะจ้าสาธุจ้าแม่เออเออการให้ปลอดภัยมือใดก็ท้องอย่างตอนนั้นได้มือใดก็ท้องไงจ้าจ้าสาธุสาธุจ้าอ่ะศรัทธาญาติโยมมีญาติโยมที่มาช่วยวันนี้เนาะแม่บุพผาชัยโลกาเอาข้าวมันไก่มาช่วยแหมเน้อน้องฟองฟินแต้มคมเอาน้ำพริกน้ำพริกอันกะปิมาช่วยแหมเนาะขอบคุณนักๆแล้วก็ลงพื้นที่ไปช่วยกันด้วยถวายความเคารพครับตุลุงอาจารย์โอ้โหสุดยอดเลยฟังทีแรกอ่ะนะครับผมมันบุกแย่ที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ไหวแล้วพื้นดินแย่แล้วโอ้จ้ะอาจารย์ลำบากลำบากนี่ปลาตาเหี้ยวนะโอ้จ้ะเมื่อชั่วมันต่ำไปหน่อยผมนี่แรงเลยโอ้จ้ะอาจารย์โนที่มันไม่ไหวแล้วอาจารย์เออพื้นไม่ลงด้วยแข็งเออน่ะรุ่นเก่าอะพอที่ผมจะมามันบุกกันหน้าดูอะเออใช่เนี่ยคนมันเนาะไม่รู้ยังไงผมไม่เข้าใจว่าทำไมปล่อยให้บุกรุกกันเยอะมากต้นไม้จะไม่มีแล้วใช่พอต้นไม้เยอะมาใหม่ๆนะอาจารย์เออน่ะต้นไม้ใหญ่อ่ะหลายต้นเออข้าวโพดทั้งนั้นเลยน่าใช่ข้าวโพดมันมีปุ๋ยเนาะปวดหัวเนาะไม่รู้จะทำยังไงก็รับกรรมกันอย่างนี้แหละรับกรรมกันอย่างนี้แหละถ้าไม่แก้ไขก็รับกรรมกันอย่างนี้เข้าใจอาจารย์จ้ะไม่ใช่ผมในกะลาที่อาจารย์เคยตาผมที่ป่าเหี้ยวเออจ้ะสาธุครับอาจารย์ครับอาจารย์ดีแต่ผู้ดีชอบครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับเจริญพรแม่เจริญพรค่ะแม่ป้าอาจารย์นี่แม่จะหอมการน้ำมัน200เนอะการน้ำมัน200ไปเชียงใหม่แหละเจ้าไปไม่ได้นะวัดผูกเจ้าหมืดแม่เจ้าหมืดเลยเจ้าเดี๋ยวจะสั่งอาหารตั้งพูดทำไมเออมันหอมตันเราไปเจ้าหมืดอ่ะตันแม่เขาจะให้เขาซื้อปุ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะโอนตังไปให้เขาซื้อปุ้นเลยแล้วก็เรือไปถึงพุ่นละเรือก่อนผูกอ่ะจะเอาลงเรือเอาไปเลยโอ้ที่ไหนได้ตัวเมืองเชียงใหม่มันหางพ่อมันแต่หนานอนโอ้ใจหายใจหายไอ้แม่เฮ้ยมันนั้นเรือแบบป้อนะแม่เรือส่งอาหารน่ะกับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะคืนนี้ก็น่าจะเตรียมตัวกันนักคนเรือจากที่อื่นก็น่าจะเดินทางมาถึงตอนเจ้าวันผูกอ่ะแต่อาหารเนี่ยต้องไปเจ้าวันผูกต้องหาอาหารที่ไปถึงเจ้าจะไปจ่อยบางปุ่นกับแฟนรายการเยอะอยู่เปิ้นหอมมาเป็นปั้น2ปั้นก็มีแม่เจ้าเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าขอบคุณแม่เน้อเจ้าสาธุสาธุโยมแม่บัวเย็นจันทบช่วยเหลือกันน้ำมันมาเนาะเออเนี่ยก็เข้าใจกันฮู้ว่าตุลุกบ่มีสตางค์หรอก ใจมีกะใจนะใจใหญ่นะใจใหญ่ใจนี่พอท้อแต่ว่าอันกระเป๋าเบากระเป๋านี้เบาวิวศรัทธาเฮ้ยเอาไปช่วยเปิ่นแต่ก็มีศรัทธาที่เปิ่นเข้าใจเนาะตะกี้แต่เจ้านี่คุณโยมกนกพิชัยนาร้านนานาพันธ์เมืองฝางเนาะก็ได้ฝากความช่วยเหลือส่งมาแหมเปิ่นติดต่อท่านอาจารย์สาธิตบ่ได้คืออาตมาพอดีว่าอันมีเบอร์ของท่านอาจารย์สาธิตอยู่เบอร์เดียวศรัทธาที่อาตมามีลุงเนเอาโอนมาแหม100แล้วเนาะแม่ร้อยตีหญิงร้อยตีหญิงอริยาสิริประยงเปิ่นเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นแฟนรายการอาตมานะติดตามติดต่อมาตลอดเจริญปอนแม่หันอีน้องโอนสตางค์มาแหละ200กะไม่คิดร้อยให้แม่ร้อยเด้อแม่บ่คิด100ของแม่ร้อยเนาะอันนี้เป็นกะอย่างดีกะอาหารกะกะน้ำมันอย่างนี้คุณแต่ลูกอ่ะโอเคแม่แก้วครับแม่บัวขี้เจ้าแม่เป็นร่างใจเนอสาธุเจ้าแม่เจ้าบุญรักษาโยมแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าแม่เพ็ญนะลำปูนมีติดชื่อของก็ลำปูนนี่ชื่อของอย่างเจ้าเดี๋ยวนี้จะชื่อเข้าหอเข้ากองเข้าอย่างเนี้ยบ้านแม่อยู่ไกลก็ทำนี่เขาจะสั่งเขาทำที่สั่งซ้ายโอเคเขาสั่งที่สั่งซ้ายพุ่นเนอะเดี๋ยวจะโทรไปหาเขาเจ้าสั่งที่พุ่นดีกว่าเจ้าแม่แล้วท่านมาหาจะเข้าไปทางใดเจ้าเข้าเข้าเดี๋ยวจะติดต่อโยมมันโยมน้องที่เปิดเอาเรือไปแล้วน่ะโยมจามอนเจ้า
อยู่พุ่นละอยู่ในพื้นที่ละเดี๋ยวจะถามเพิ่นว่าเขาจะเข้าชุดใดก็เดี๋ยวจะโอนฮอมไปเชียงใหม่จ้ะอ้าวแม่เห็น100แล้วแม่กินแก้ว100บ่ได้ไปโอไปกู้สตังค์อ่ะ100มันเป็นยังแม่จ้าเจ้าสาธุเจ้าเดินทางปลอดภัยเนาะเจ้าแม่จะโอนให้เจ้าได้ได้เจ้าแม่สาธุค่ะอ้าวแม่บ้านเย็นจันตะวงโยมแม่แม่บ้านเย็นรับแล้วแม่บ้านเย็นรับแล้วเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าแม่ลูกพระอาจารย์จะไปเชียงใหม่ก็เจ้าเจ้าไปเชียงใหม่แม่เจ้ามืดอีแม่จะหอมกาน้ำมัน200เอาไปหื้อที่ไหนฝากแม่บ่เย็นบ่หรือว่าไว้ให้แม่จะฝากแม่บ่เย็นให้แม่แม่ช่วยกาน้ำมัน200เนาะอาจารย์เนอะเจ้าแม่ฝากแม่บ่เย็นไว้เลยเนาะแม่เนอะแม่ฝากไว้แม่บ่เย็นเนาะเจ้าไปบิณฑบาตก็จะไปเอาเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุก็มีความเดือดร้อนพื้นที่ไหนก็ต้องลงไปช่วยเหลือพอติจะช่วยเปิ้นได้อย่างไรก็ช่วยกันไปก่อนเนาะสัทธาตังจังใหม่เนอะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนปลอดภัยขอให้ปริมาณน้ำจะไปคืนเกินนี้ไปแฮมเป็นห่วงทุกท่านทุกคนขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมมาขจัดปัดเป่าภัยพยันอันตรายที่เกิดจากน้ำหือศรัทธาญาติโยมได้ปลอดภัยกันจุผู้จุคนเนอะค่ำคืนนี้อาตมาภาพขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง